เดี๋ยวเสียงยังไงเสียงมาเสียงจมูกให้โลนักแสดงโมโหจังหมดจมูกพ่อแม่บางเรื่องเฮ้ยเล่นหนังเรื่องใดบ่ให้ก่อยผู้ดีจ้าเชื่อบ่มีหยังหลายค่ะแบบเรียบร้อยคือจังนิสัยจริงของเจ้าของเลยเรียบร้อยอยู่แล้วบัดนี้พดอยู่ในเรื่องแต่ก็คือเป็นคนเรียบร้อยแม่นแน่ใจสีแสงผู้กำกับภาพยนตร์จังไดล่ะนำนักแสดงร่วมกิจกรรมฉายหนังรอบปฐมทัศน์ให้กับสื่อมวลชนและชาวบ้านในตำบลท่าพระได้ชมในบรรยากาศแบบฉายหนังกลางแปลงโดยมีพันตำรวจโทจันทาสาครอาจารย์พิเศษศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4ขอนแก่นเป็นประธานจากการกล่าวรายงานของท่านผู้กำกับบรรลุสีแสงเรามีทั้งผู้กำกับมีทีมสตันแมนเรื่องจังไดล่ะขอให้ทุกท่านรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความสนุกขอเปิดงานครับครับผมขอขอบคุณนะครับท่านด้านนายบรรลุสีแสงผู้กำกับเปิดเผยว่าการที่นำภาพยนตร์เรื่องจังไดล่ะมาเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ท่ามกลางบรรยากาศแบบหนังกลางแปลงแทนการนำไปฉายในโรงหนังเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทางทีมงานได้ใช้เก้าอี้ของทางเทศบาลตั้งเว้นระยะห่างเพื่อให้ชาวบ้านได้มานั่งชมฟรีพร้อมกับมีจุดตรวจคัดกรองโรคบริเวณด้านหน้าของงานด้วยส่วนภาพยนตร์จังไดล่ะเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ฉีกหนังแนวบู๊แบบเก่าเป็นหนังแนวบู๊แบบใหม่นำแสดงโดยเดี่ยวชูพงษ์แจ๊ดกันตนาหนูเล็กอรดีตึงธานินยายแดงบุญศรีอ่าวแท็กซี่อาไทยกลมกิ๊กโกชูคนระจันแดงเผ่าไทยอ้วนคำชะอีแอลอุดมพรและนักแสดงสมทบอีกมากมายและจังไดล่ะจะมากู้หนังแนวแอคชั่นคืนมาซึ่งการทำหนังครั้งนี้เป็นการระลึกถึงพนาริติไกรเจ้าพ่อหนังแอคชั่นที่เคยร่วมงานกันมายาวนานอีกด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ตามหน่วยฉายหนังกลางแปลงทั่วประเทศในการจัดรอบสื่อในครั้งนี้นะฮะผมก็อยากเห็นบรรยากาศกลางแปลงมันน่าจะได้บรรยากาศคือส่วนมากเขาจะเปิดรอบสื่อในโรงภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้ผมก็มาเปิดที่กลางแปลงที่บ้านเรานี่ดีกว่าฮะเข้าในโรงมันแออัดภาพยนตร์นี้ผมได้ทำขึ้นเพื่อชาวอีสานของเรานะฮะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านทางอีสานแล้วก็สืบสานแอคชั่นต่อไปนะฮะเพราะว่ามันขาดหายไปนานนะฮะก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นหนังแอคชั่นแนวใหม่ฮะ